ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTA Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Topico 6นะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทที่9แล้วนะครับสำหรับเกมนี้จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้สร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเรานะครับเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพฤกษศาสตร์สวยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเดี๋ยวโทปิโก้เราจะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนใช่ไหมชาวบ้านนะครับแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผมสร้างไว้ให้ด้วยมีแฟดใช่ไหมที่ผมทำไว้นะครับอ่ะโอเคเริ่มไปกันอันนี้คือผมเสกเงินมาแล้วนะเงินก็ลดไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายติดลบเยอะมากเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับคือผมยังสร้างงานเพิ่มไม่ได้มากอะเพราะว่าแต่อาการมันดีขึ้นนะคนไร้บ้านอะเพราะว่าตอนนี้ครับงานอะมันว่างงานตั้ง46ตำแหน่งคนยังไม่เข้ามาในเมืองผมเยอะนะครับการวิจัยกำลังวิจัยอยู่นะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับเรื่องของรถฟรีนะครับตอนนี้เขาสร้างอะไรกันอยู่สวนสาธารณะหัวส่วนตัวเป็นสาธารณะไปก็แล้วกันครับความสุขของประชาชนจะได้เพิ่มขึ้นนะการเกษตรก็โอเคแล้วนะแต่ทำไมมันยังขาดของอยู่ครับอาการไม่ค่อยดีขึ้นนะเมืองผมเนี่ยนี่คือไปป้นคนมาแล้วนะครับเอานี่มาแล้วก็กาแฟข้าวโพดของคำป้นยาสูบป้นฝ้ายแล้วก็ล่าสมบัติไม่ได้ใช่ไหมเต็มนะครับเต็มโหประชาชนนิยมเราแค่ 49% เองอ่ะยังไงดียังไงดี49แล้วคือยังไงเอ่ยบ้านก็สร้างเสร็จมีคนมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีอีกเยอะแยะอ่ะอยู่กันไปไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือความต้องการโอ้โหไม่เพียงพอหรออู้ถ่านหินไม่พอเหรอครับเดี๋ยวนะมันคนไม่พออ่ะคนมาอยู่ไม่เยอะพออ่ะตำแหน่งว่างงานมันเยอะเกินไม่ใช่ว่าไฟฟ้าไม่พอนะถ่านหินน่ะวัตถุดิบมันไม่พอแหน่งว่างงานอีก45มาอีก8ไปทำงานมาอีก8ก็ไปทำงานเนี่ยมันผลผลิตมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะนะไปคุกคามตับขอคนน่ะตอนนี้กฎหมายเรือขั้นสูงผมก็ยังไม่ได้วิจัยใช่ปะวิจัยไปต้นตีปวดเปิดหมวกอะไรคือปวดหมวกปวดหมวกผมลิ้นเปรี้ยอนุญาตก่อสร้างหรอลดจุดยืนฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่เอา
ผมจะเอาวิทยุชวนเชื่อด้วยอ่ะโอเค Now I don't want to alarm you โบรกเกอร์ผลิตยางพารากำลังทำอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีอ่ะแลกได้ไหมอ่ะแลกได้ไม่ได้หรอเฮ้ยเอาภัยคุกคามปานกลางเกิดจากอะไรฮะกบฏที่เปิดเผยแล้ว2จ่ายสวยไหมสั่งจับกลุ่มบุคคลนี้หรือจำคุกลดความเห็นชอบของพลเมืองที่ถูกจับเพิ่มความเสี่ยงที่จะกลายเป็นกบฏโอ้โห 3,000 เลยเหรออืมจ่ายสวยดิจ่ายสวยไปได้ไหมตอนนี้มีภัยคุกคามเริ่มปานกลางแล้วครับสิ่งที่ควรสร้างตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะอีก21ผมควรสร้างการทหารอันนี้คือจ่ายสวยใช่ไหมนี่คนจ่ายสวยผมจ่ายสวยให้พวกเขาใช่ไหมแพงเหมือนกันนะต่างจ่ายสวยเนี่ยผมควรจะสร้างค่ายทหารนะดูแล้วนะครับต้องมีอัปเกรดหมดแล้วใช่ปะไฟฟ้าไฟฟ้าไม่พอเรียดเรียดสังเกตการ1ไปมันต้องสร้างอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่นิ่งนอนใจฮะนี่ความขัดแย้งทางการทหารความขัดแย้งทางการทหารโอ้โหหน่วยคอมมานโดพุกใต้ดินที่นี่นะไหมที่นี่อะมันจะได้เกรงกลัวผมบ้างจะได้เกรงกลัวผมบ้างเกรงใจกันบ้างเนาะฐานหินมันยังไม่มีคนมาทำงานหรอมีคนมาทำงานแล้วนะอัพได้ปะลดความเสี่ยงในที่ปลูกสร้างเคทำงานอีก2ตำแหน่งอีก19คนโอเคใจเย็นเอ็มใจเย็นใจเย็นใกล้ถึงวันนั้นแล้วไม่ถึงจะกบฏผม
อันนี้ก็ชวนเชื่ออยู่นะการเลือกตั้งจะมาถึงกล่าวสุนทรพจน์กล่าวสุนทรพจน์นะครับรับทราบปัญหาเจ้าชูคอมมิวนิสต์ไม่มีไม่กล่าวโทษสัญญาไหมไม่สัญญาอะไรก็แล้วกันครับไม่ต้องไปดูมันผมจะพัฒนาเมืองมันเร่งความเร็วระดับหนึ่งให้ผมเลยนะจะได้ไหม5คนเอ๊ะ5แล้วนะผมต้องโกงการเลือกตั้งไม่งั้นไม่ได้นะบริการเรือขั้นสูงไหมอ่ะโอเคบริการเรือขั้นสูงพฤหัสไปด้วยยังเขาเรื่องหาดยังประชาชนไร้บ้านอยู่หรอยังไร้บ้านอยู่หรอแป๊บนึงฮัลโหลยังไร้บ้านเหรอครับ Everyone has friends, right, Prez? ผลิตหนังเคผลิตหนังตอนนี้ผมไม่มีหนังใช่ไหมมีแต่นมอันนี้ก็ผลิตเนื้ออันนี้ก็ผลิตเนื้อผมต้องผลิตหนังอะไรก็ได้โหทำไมไม่มีคนทำงานล่ะที่นี่ฮัลโหลคนทำงาน16คนทำไมไม่มีเดี๋ยวนะต้องทำฟาร์มสัตว์บัวได้เนื้อกับหนังแกะได้ขนสัตว์นมเครื่องหนังเนื้อขนสัตว์นมผมต้องเลี้ยงวัวงั้นอ่ะแป๊บนึงนะตรงไหนดีสุดฮะตรงไหนดีสุดก็ไม่ใช่กดผิดแถวนี้เลี้ยงวัวโอเคแถวนี้นะแถวนี้โอเคฟาร์มเลี้ยงสัตว์วัวได้เท่าไหร่ 92% โอ้ข้างบนนี้ล่ะแต่บนนี้ไม่ได้นะมันชันเกินแถวนี้80กว่าตรงนี้ล่ะ77อ่ะดีสุด92ดีสุดแล้วนะอ่ะโอเคดีสุดแล้วนะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะ 40% ผมสร้างความสุขให้เขาดีไหมแป๊บนึงนะผมสร้างความสุขดีกว่าลงละครสัตว์ปะนี่ที่ไหนดีล่ะทางเข้าตรงไหนอ่ะแป๊บนึงนะขอดูทางเข้าหน่อยตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้ไปเลยอะลงละครสัตว์ไปทุ่มเททุกอย่างครับ
เพื่อประชาชนความสุขนั้นจะเป็นของประชาชนชาวทอร์ปิโก้เดี๋ยวดูสนพลพจน์เยอะไปมีใครมาทำงานไหมก็มีแล้วนะมี2คนครับนี่ไอ้หมอนี่ใช่จ่ายสวยให้มันไปแล้วความสุขโดยรวมความสนุกสนานศรัทธาที่อยู่อาศัยตอนนี้คืองานอะตำแหน่งว่าง11ทำไมไม่ไปทำฮัลโหลทำไมไม่ไปทำงานจะไปเป็นกบฏเหรออย่านะเองผมทำกันไม่ดีกว่าแก้ไหมกันไม่ดีกว่าแก้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้อมอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงผมไม่เห็นขอมุมสูงนะฮะสูงก็ปะสูงไปแป๊บนึงนะขอระดับหนึ่งเข้ามา4นี่ไงคนงานป้อมทางนี้นี่แดงแป๊ดเลยแหละบ้านท่านผู้นำด้วยแดงมากจัดไป1ป้อมตรงนี้มีแล้วตรงนี้อีกป้อมหนึ่งอะวิจัยลดฟรีเพื่อประชาชนได้แล้วอะบังคับใช้ครับไม่เป็นไรเงินผมเสกได้ผลิตหอยอู้ทำขาดทุนนิยมวิกฤตทางการเงินอู้ผลิตหอยวอชเดี๋ยวนะผลิตหอยไม่มีไม่ใช่อันนี้แป๊บนึงนะผลิตหอยยังไงล่ะทีนี้อู่รถเมล์ที่จอดรถรถไฟฟ้าสถานีย่อยโกดังหอยขอน้ำมันฟาร์มเลี้ยงสัตว์ท่าเรือประมงฮัลโหลผมสร้างได้เหรอผลิตหอยอ่ะทำชีสอู่ต่อเรือถลุงเหล็กสิ่งทออ่าผมไม่มีนะหอยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสต็อปเกมปะแป๊บหนึ่งเลยพูดผิดพูดถูกเลยเดี๋ยวนะหาท่าเรือไม่เจอแล้วผลิตยังไงครับหอยผลิตหอยผมไม่มีมั้งหอยอ่ะมีเหรอก็ละเฮ้โหมลพิษเดี๋ยวนะผมไม่มีนะหอยอ่ะคือมันต้องการสไตรผมใช่ปะใช่ผมไม่มีหอยนะ
ก็คงเป็นไปตามนั้นแหละคือตอนนี้ผมผลิตอะไรไม่ได้บอกเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยหอยผมไม่มีโรงละครมันกระจุกฝั่งนี้เยอะเนาะโรงละครโอเปร่าอ่ะไม่เป็นไรข้างคุกนี่แหละแล้วก็ผมว่าจะสร้างเดี๋ยวนะผมจะสร้างให้ฝั่งนี้บ้างอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าจะสร้างอะไรฝั่งนี้ผมจะสร้างความสนุกความสุขให้เขาน่ะโรงงานปุ๋ยก็ดีนะโรงงานปุ๋ยหลุมทองเก็บมะพร้าวแต่ว่าที่นี่มันมีความสุขแค่ไม่กี่อันใช่ปะไม่ต้องก็ได้มั้งเปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องก็ได้มั้งเอาไปเป็นโซนในนู้นแหละคูณสองไปโบสถ์ก็มีอะไรก็มีนะแต่ว่าผมต้องสร้างนี่ผมจะสร้างร้านขายของชำให้เขาจริงเกือบลืมนี่แล้วก็ต้องสร้างป้อมเริ่มคอมมิวนิสต์มาครองแล้วครับต้องมีป้อมนะนี่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ฮะรู้สึกว่าประชาชนมันเริ่มหยามเราแล้ว48เองอ่ะประชาชนมันเริ่มหยามผมมันเริ่มหยามกันแล้วนะบอกเลยนี่เอาเลยอยากสไตร์ไหมแต่เกมนี้คือมันชอบนู่นมุ่งไปราชวังตำแหน่งว่างงานเพิ่มครับลงละครเสร็จยังคือผมจะผลิตยังไงอะหวยแค่นั้นแหละอันนี้คือผมนำเข้าหรอนี่ผมนำเข้าใช่ไหมผมลืมดูใช่ปะอันนี้คือส่งออกนี่ไงโอ้โหผมพลาดแล้วนี่คือนำเข้าผมพลาดแล้วลืมดูนะครับเล่าลำโอ้โหตอนนี้ผมส่งออกสับปะรดน้ำมันอาหารกระป๋อง
สับปะรดน้ำมันอาหารป๋องไม่มีใครซื้อเหล้าผมหรอยาสูบว่าไห้หอยอันนี้คือนำเข้าหมดเลยนะโอ้ผมถึงว่าทำไมเงินผมติดลบรัวๆดูผิดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับป่ะขายยาสูบป่ะเซ็นสัญญาผมออกน้ำมันอาหารกระป๋องยาสูบสับปะรดสับปะรดทำไมมันไม่ดีหรอแป๊บหนึ่งนะได้สับปะรดอยู่ไหนเอ่ยสับปะรดอยู่นี่ใช่ป่ะอันนี้ยาสูบไล่สับปะรดมันนี่ใช่ไหมสับปะรดI'm sure the good citizens of Tropico intend to vote for you, Presidente. I myself intend to vote for you many, many times. ผมกลัวมันแพ้การเลือกตั้งอะโกงเลือกตั้งผมจะสร้างสถานีวิทยุด้วยนะครับเงินเริ่มบวกหรือยังสถานีวิทยุเอาไว้หลอกประชาชนเป่าหูมันเข้าไปดับเพลิงคลินิกโบสถ์ร้านขายของชำวิทยุนี่วิทยุแห่งโทปิโก้เดี๋ยวนะมันปรับมุมกล้องยังไงนะครับไม่ใช่ตัวนี้ดินี่คือหมุนตอนผมปรับปรุงมุมกล้องหมุนยังไงนะจำไม่ได้แล้วคืออยากเห็นมันข้างบนกว่านี้อ่ะ yours, Presidente. I knew that you would succeedAnd not just because โอเคโกงการเลือกตั้งได้ฮะสำเร็จ counted them myself ผมเอาเป็นอาหารไม่ใช่อาหารทหารอาชีพนะเสรีภาพในการนับถือศาสนาก่อนเกษียณแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์โอเคอันอื่นยังไม่มีนะครับพวกนี้ต้องวิจัยก่อนนะเนี่ยโอเคตามนี้แหละตามนี้วิทยุแต่มันก็ได้อยู่นะได้อยู่แถวนี้ได้อยู่ครอบคลุมชาวบ้านได้โอเคได้แล้วแถวนี้ความสวยงามครับนี่จัดไป It is a great day for our comrades. โอเค5จุดยืนคอมมิวนิสต์ Would any of these be of interest to you? It's all strictly ค่าธรรมเนียมโบสถ์เหรออ่ะเก็บค่าธรรมเนียมโบสถ์ฮะถ้าเก็บค่าธรรมเนียมโบสถ์เพิ่มจุดยืนทุนนิยมไม่เอานี่ผมลืมเลยบังคับใช้กฎหมายภาษีความมั่นคงเพิ่มจุดยืนคอมมิวนิสต์เอาผมจะเป็นคอมมิวนิสต์อันไหนกฎอัยการศึกยังไม่ต้องนะยังไม่ต้องนะครับแล้วก็ที่ผมอยากทำอ่ะคือค่ายทหารนะอืม
น่าจะได้แหละได้ทหารนะครับแต่ว่าบ้านคนบ้านคนมันไม่พอใช่ไหมไรบ้าน13คนผมว่าสร้างอันเนี้ยโอเคสุดนะนี่อพาร์ตเมนต์ฐานะปานกลางฐานะสูงคุณภาพดีคุณภาพสูงMessage from El Presidente. Buy war bonds. They help us win the war, and you can win fabulous prizes. ไปสร้างบ้านนั้นอยู่ครับไปอยู่กันโอเคตอนนี้บวกหรือลบครับโอ้โหลบลบแบบกระจุยกระจายไฟไหม้เอาอยู่เอาอยู่มีดับเพลิงอยู่นี่นี่ไง There's a new sport in the tropical streets today called rebellion however.The palace warns that without a license to play, rebellion is illegal. อะไรอ่ะผมไม่ได้อ่านเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับใครโจมตีฮะเดี๋ยวกบฏหรอโอ้โหเดี๋ยวนะจ่ายสวยอะPlease excuse me ป่ะจ่ายสวยเงินยัดครับจ่ายสวยจ่ายไปแล้วนี่จ่ายไปแล้วแล้วก็ get something I am sorry not today please Can I help you จ่ายสวย so stressed จ่ายสวย See ถ้าจ่ายสวยยังไม่เลิกลากันนะเดี๋ยวคงต้องมีจับมีฆ่ากันบ้างอ่ะ What a day what did he mean by thatถ้ายังไม่เลิกลานะนี่พวกกบฏไปนี่เลยกบฏนักใช่ไหมเออจัดการมันโอ้โหวิ่งไปวิ่งมานะไอ้พวกกบฏไปไหนไปไหนไปไหนกันสร้างปิดกบฏฮะตอนนี้ปัญหากบฏไม่งั้นผมจะจัดการนะไอ้พวกกบฏเนี่ยอู้ต้องการไฟฟ้า Airplanes have revolutionized warfare yet tropical still has no air force ผมต้องใช้สถานีไฟฟ้าขนาดย่อยใช่ปะ Then we will get planes
บริการสาธารณะแล้วกันเอ้าไม่ได้เหรออันนี้ทำไมอ่ะGenius is undeniable, Presidente, but would you consider an idea from your humble penultimo? It's no good, Prez. The smart loyal penultimo is... Canal Uno has received word that...Inflation has skyrocketed thanks to investor greed. วิกฤต El Presidente ไม่เป็นไรครับผมปั๊มตังค์ได้ For not being team players. เกาะนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเกาะโกงตังค์สำหรับผมฮะ เพราะว่าบริหารไม่ดีตั้งแต่แรกนะผมลืมดูอ่ะการค้าขายมันก็แต่ปลดอ่ะมันไม่ยอมขายให้ผมอ่ะคืออะไรอ่ะอาหารกระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวหยุดเกมก่อนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันนะครับจะได้รู้ว่าผมจะไปรอดหรือเปล่านะขอนี้นะรู้สึกว่าวุ่นวายปวดหัวมากเหลือเกินมีปัญหาให้แก้ตลอดเลยนะครับเริ่มมีกบฏแล้วด้วยนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่รับชมผมมาถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมตั้งเป้านะครับอยากจะให้ช่องมันผ่านกด YouTube ไวๆนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของผมนะครับร่วมกันให้ไปถึง1,000ซับไวๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ